เราจะทำการทดสอบชิ้นงานโลหะ2ประเภทด้วยกันนะคะชิ้นงานแรกก็คืออลูมิเนียมและชิ้นงานที่2ก็คือสตีลโดยในการทดสอบเทนไซล์นะคะเราจะนำชิ้นงานจับยึดกับเครื่องมือทดสอบแล้วแอพพลายแรงดึงในแนวแกนนะคะซึ่งในที่นี้ก็คือในแนวตั้งดังนั้นเราจะทำการวัดขนาดของชิ้นงานนะคะซึ่งเป็นพื้นที่หน้าตัดที่รับแรงดึงกระทำดังกล่าวโดยในที่นี้นะคะเราจะใช้เวอร์เนียร์ในการวัดขนาดเนื่องจากชิ้นงานเป็นชิ้นงานแผ่นเราจึงจะทำการวัดขนาดความกว้างของชิ้นงานก่อนนะคะจากนั้นเราก็จะทำการวัดขนาดความหนาของชิ้นงานนะคะเพื่อนำทั้งสองค่านี้เนี่ยไปคำนวณเป็นค่าพื้นที่หน้าตัดเริ่มต้นของชิ้นงานก่อนการทดสอบและสำหรับเกจเลนส์เริ่มต้นนะคะเรากำหนดไว้ที่25มิลลิเมตรนะคะเราก็ทำเวอร์เนียร์ให้มีขนาด25นะคะวางทาบลงไปบนชิ้นงานนะคะแล้วก็ทำเครื่องหมายเอาไว้นะคะระยะห่างที่ทำเครื่องหมายไว้นี้ก็คือ25มิลลิเมตรนะคะซึ่งเป็นขนาดของเกจเลนส์เริ่มต้นเราจะทำการทดสอบชิ้นงานเทนไซน์นะคะด้วยเครื่องมือที่เรียกว่า Instron Model 5582นะคะโดยโมเดลนี้เนี่ยมี capacity ที่100กิโลนิวตันนักศึกษาจะเห็นได้ว่าเครื่องมือทดสอบนี้เนี่ยขับเคลื่อนด้วยสกรูนะคะแล้วก็มี safety window อยู่ด้านหน้าเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในระหว่างการทดสอบจากการทดสอบเนี่ยเราก็จะทำการนำชิ้นงานเนี่ยเข้าไปจับยึดกับที่หัวจับบนล่างตรงนี้นะคะก่อนที่เราจะทดสอบเราต้องมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการโอเปเรตตัวเครื่องนะคะโดยใช้แพนเนลตรงนี้รวมถึงการใช้ซอฟต์แวร์ในการโอเปเรตด้วยค่ะทำให้เริ่มทดสอบนะคะเราจะเปิดสวิตช์เครื่องนะคะเมื่อเปิดสวิตช์เครื่องแล้วแพนเนลตรงนี้ก็จะปรากฏไฟขึ้นในการทำงานเมื่อเราสังเกตจากหน้าจอนะคะจะเห็นได้ว่า power on นะคะแล้วปุ่มด้านล่างตรงนี้นะคะเราจะเห็นว่ามี jog up แล้วก็ jog down เมื่อเราจะทำการติดตั้งหรือจับชิ้นงานนะคะให้เปิด safety window นี้ออกนะคะจากนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเครื่องมือจะมีชุดหัวจับบนและล่างชุดหัวจับล่างเนี่ยจะติดอยู่กับฐานเครื่องส่วนชุดหัวจับบนจะติดอยู่กับ crossbar ตรงนี้ที่จะเคลื่อนที่ขึ้นลงขึ้นอยู่กับการป้อนคำสั่งเช่นจ็อกอัพตรงนี้นะคะหรือจ็อกดาวเดี๋ยวอาจารย์จะนำชิ้นงานนะคะจับเข้ากับหัวจับด้านบนด้านล่างให้พวกเราดูกันโดยเราจะนำชิ้นงานที่วัดขนาดแล้วนี่นะคะมาจับยึดกับหัวจับบนล่างนักศึกษาจะเห็นได้ว่าพื้นที่ทั้งบนและล่างตรงนี้เป็นพื้นที่ที่เราจะใช้จับยึดชิ้นงานส่วนพื้นที่นะคะขนาดของชิ้นงานตรงที่เป็น parallel length ในช่วงเกจเลนส์เนี่ยจะเป็นบริเวณที่รับแรงกระทำนะคะทีนี้เวลาที่เราจับชิ้นงานเนี่ยจะเห็นได้ว่าทีนี้ตอนที่เราจะวัดชิ้นงานเนี่ยจะเห็นได้ว่าจะมีปากที่ประกบกันหรือเรียกว่าจอนะคะเราจะนำชิ้นงานเนี่ยใส่เข้าไปอยู่บริเวณตรงกลางนะคะแล้วหมุนด้านบนตรงนี้นะคะในทิศทางตามเข็มนาฬิกานะเพื่อให้ทำการจับยึดชิ้นงานให้แน่นโดยต้องระวังให้ชิ้นงานนั้นตั้งฉากด้วยนะคะเมื่อจับยึดชิ้นงานด้านบนเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะทำการจับชิ้นงานด้านล่างโดยค่อยๆเลื่อนตัวครอสเซตออกมานะคะเพื่อให้บริเวณที่ชิ้นงานที่จะถูกจับเนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมจากนั้นนะคะเราก็จะทำการจับชิ้นงานด้านล่างโดยณตอนนี้ทำการหมุนทวนเข็มนาฬิกาเมื่อจับชิ้นงานยึดแน่นดีแล้วนะคะเราก็จะทำการปิด safety window ตรงนี้นะคะเพื่อให้มั่นใจว่าระหว่างการทดสอบนั้นจะไม่เกิดการกระเด็นของชิ้นงานที่แตกหักแล้วเข้าสู่
ร่างกายหรือดวงตาของเรา